1เดือนปรับ5 0 0พันบาทคนขับกระบะวิ่ชนพยาบาลท้องเรื่องที่พาหัวไวเมื่อสักครู่จะเป็นอุตาหอนด้วยนะครับสำหรับคนขับรถเร็วเกินกำหนดแล้วก็ผ่าไฟแดงในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับคุกแล้วก็ปรับด้วยเอาจริงเอาจังสักทีครับภาพกล้องวงจรปิดนะครับที่ให้เห็นเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมารถคันนี้นะครับมาเร็วมากเลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่เนี่ยนะถนนราชดำริครับมาลายกำลังหยุ่เบรกครับ อียดเกือบแล้วครับนี่นะพยาบาลครับกำลังข้ามทางมะลายอยู่ท,<อ>ท่านมีท้องด้วยครับกำลังเดินมานะเร็วมากนะครับสำหรวจอีซุสสีขาวคันนี้ทะเบียนก,กนรุงเทพมหานครปรากฏว่าตอนนี้ทราบแล้วครับ เป็นรถใครนี่นะ,คคะนแล้วก็สารนะครับเขานํามาพิจารณาแล้วครับสารแขวงป<ร>ทุมวันววนี่นะ,ะ,ะยื่นฟ้องแล้วครับนายวีรยุทธ์จำปาราชครับเป็นโชเฟอร์นี่นะความผิดคืออะไรครับขับรถเร็วเกินกําหนดรวมทั้งนะครับไม่หยุดตรงทางม้าลายนั่นก็คือว่า ขับรถพาไฟแดงนะครับนี่นะไม่เบรกนะครับคือเบรกเห็นจวนผ้าจวนตัวเท่านั้นครับก็คือว่าพยาบาลกันหละข้ามาจวนตัวอียดเลยพยาบาลนั้นวิ่งหลบออกไปครับนี่นะเอาคุกเอาให้ฟังนะครับสั้นๆเลยเป็นอุตาหอนนะฝ่าฝืนทุกอย่างนะครับจำคุกในฐานะความผิดพรบการจราจรนะครับนี่นะสองเดือนแล้วก็ปรับหนึ่งหมื่นบาทแต่เขารับสารภาพนะครับลดโทษในกึ่งหนึ่งคงจำคุกหนึ่งเดือนแล้วก็ปรับ5,000บาทนี่นะแล้วก็บอกว่าไปคุมประพฤติด้วยนะครับ3 เดือนต่อครั้งนี่นะเป็นอุตาห์นครับเราสู่ฟังฟังครับโอ้ยอุติเหตุช่วงนี้ก็เยอะอยู่แล้วนะคะเขาก็เตือนแล้วบอกว่าอย่าขับแบบประมาทเขาบอกว่าเขาดู GPS อยูุ่ณสวิตเขาเลยไม่ทันมองไฟแดงแต่ปกติเวลาเราดู GPS เนี่ยก็ต้องเบากว่านี้และพี่หูมาอย่างเร็วเลยแล้วดู GPS ไปด้วยเกือบชนพี่พยาบาลที่ท้องนะคะคุยยาานมบ่โง